ดีครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อเล็กซี่นะคะอันนี้น้องสาวชื่อลอลล่านะคะเล็กซี่ฉันเรียนเจ็ดปีแล้วอยู่ภายในคนช้างดูเลช่างเกอันนี้เป็นห้าเชือค่ะนี่ยายทอร์เป็นยายคุณยายรัมเบิ้ลเวย์จัมปี้ฮันนี่ก็ปราสมีค่ะก็หมดห้าเชือกหกเชือกค่ะใช่มีเอกทางชื่อสร้อยสิรินอนอยู่บ้านฝรั่งค่ะใช่เชือกโน้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือผมมาอยู่นี่4วันแล้วคุณเล็กซี่เลี้ยงใช่ค่ะเห็นประทับใจมากเลยอยากมาคุยอยากมาถ่ายทำด้วยจ้ะบ้านเดิมคืออยู่อเมริกาใช่ไหมเป็นฉันเป็นเด็กหน่อยอยากเรียนช่างเป็นอายุหน่อยคิดว่าอยากเป็นหมอช่างประเทศอเมริกาไม่มีหมอช่างเยอะๆไม่มันประเทศไทยคิดว่าก่อนเขตอ้อเอาไม่อยากเรียนช่างก่อนไปแอฟริกาอยู่แอฟริกาหนึ่งพี่ดูช่างแอฟริกาชอบมากก่อนประเทศไทยอยู่กัมพูชาหนึ่งพี่ดูแลช้างด้วยคิดว่ามาที่นี่ทำงานได้มี work permit มี visa อยากทำงานจริงไม่ใช่เป็น volunteer ไม่ใช่เป็นทำงานจริงจริงใช่ค่ะใช่ค่ะอยากมาที่นี่คิดว่าโอเคอยากเรียนช้างอยากรู้ควานช้างทำอะไรอยากเป็นควานช้างค่ะช้างใช่รักช้างมากต้นที่ได้มาอยู่ที่นี่มาเที่ยวใช่ไหมไม่เคยมาเที่ยวตั้งใจมาเลยใช่อยู่กัมพูชาเห็น Facebook บอกเอาแก็บคอนมาช่วยเรียนช่างเป็นฝรั่งพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งที่บอกช่างคนไทยดูแลช่างดีควานช่างดูแลดีอยากพูดกับฝรั่งมีทะโคมีโซเอาฝรั่งเข้าใจแบบนี้ค่ะเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่การกินอยู่กินยังไงกินอาหารกินแบบคนไทยหรือกินแบบไหนใช่ใช่ทุกวันกินอาหารคนไทยกินไม่เยอะกินส้มตำกินอะไรกินผักกินหมดเลยใช่ฉันไม่ชอบอาหารทะเลไม่ชอบปลาไม่ได้กินหมูกินไก่กินแพะได้เก็บน้องสาวมาน้องสาวไม่ค่อยกินอาหารไทยกินนิดหน่อยเก็บตาปองช่วยทำไข่เจียวกับเขาใช่ฉันน้องกับไม่ได้วิ่งไกลไม่ได้ยังใช่คุณเลซี่มีโครงการจะอยู่นี่อีกนานไหมคิดว่านานค่ะใช่คิดทุกปีไปบ้านดูแม่ดูพ่อดูน้องคิดว่าโอเคได้คิดว่าไปสามอาทิตย์หนึ่งเดือนกลับมาคิดว่าโอเคเล็กซี่สบายใจคิดถึงช้างด้วยคิดว่าแก่แม่พ่อมาดูมาเที่ยวเล็กซี่ไปเที่ยวไปบ้านคิดว่าโอเคก่อนโควิดเล็กซี่มาได้ไป3ปีแล้วคิดถึงบ้านมากอยากอยู่นี่อยากช่วยช้างดีกว่าไม่มีใครอยู่คิดว่าช้างไม่มีอาหารช่วยคิดว่าโอเคไปทุกปีโอเคสบายใจจ้ะโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณเล็กซี่เดี๋ยวผมรวมคลิปทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวว่าตอนอาบน้ำอยากไปถ่ายตอนหาอาหารตัดหญ้าได้ให้ร่วมกิจกรรมหน่อยนะได้ครับถ่ายเช้าเช้าเป็นวันๆต่อไปใช่จ้ะพูดไม่รวมกันนะจ้าจ้าได้จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาทำทุกอย่างเลยนะเขาทำทุกอย่างเก็บปูนเก็บเศษฝอยเศษอะไรพวกนี้เขาช่วยทุกอย่างเลยนะครับธรรมดานะครับช่วยทุกอย่างเก็บปูนเก็บขยะเก็บปูนช้างทำความสะอาดยามเย็นความสะอาดครอบช้างแล้วก็จะพาช้างเข้าหลักนอนอ
ุณเล็กซี่ทุ่มเทกับการทำงานมากนะครับทำทุกอย่างเลยผมมาอยู่นี่4วันเนี่ยโอ้โหประทับใจมากฝรั่งคนนี้เห็นทำแบบสู้จริงครับเขามาทำเพื่อช้างจริงๆเลยโดยที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับสู้ๆอ่ะสู้ๆนะผมให้กำลังใจนะครับตกเย็นทำสะอาดก่อนนะครับล้างพื้นล้างสะอาดเล่นแบบคนไทยสนุกกับเด็กๆนะครับนี่ก็แม่การะเกดกับน้องรถถังเล็กซี่ก็ทำสะอาดนะครับดูน้องรถถังน้องรถถังนะครับนี่ก็น้องรถถังนี่น้องรถถังแม่การะเกดอันนี้ก็พี่เล็กซี่นะครับก็ทำสะอาดอยู่เนี่ยเป็นประจำเก็บมูลเก็บขยะยาวๆยาวๆหัวใจจิตอาสานะฝรั่งเขาเป็นหัวใจจิตอาสามากเลยนะไม่ธรรมดานะเขาจริงจังถ้าทำอะไรเขาทำจริงจังนะแต่ก็ทุ่มเทมากนะมาอยู่กับช้างนอนกับช้างนะครับตื่นเช้ามาก็พาช้างอาบน้ำสายมาหน่อยก็ไปตัดหญ้าให้ช้างหาอาหารให้ช้างนะครับขับรถพ่วงข้างไปกับคนไทยนะสนุกสนานดุยแลดดุยฝนนะครับสุดยอดมากเนี่ยแหละสุดยอดเลยหัวใจฝรั่งหัวใจคนไทยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นช้างคุณเล็กซี่ดูแลนะครับผมเป็นช้างเพศเมียนะครับทุกวันก็คุณเล็กซี่ก็จะหาหญ้าหาอาหารให้ช้างนะครับฝ่ายนี้ก็จะเป็นช้างอายุเยอะนะครับคุณเล็กซี่ในความดูแลของคุณเล็กซี่ก็จะดูแลอยู่6เชือกนะครับแต่เลี้ยงประจำอยู่ก็คือ2เชือกนะครับตามที่ดูคุณเล็กซี่ขยันมากนะครับดูแลตอนเช้าเอาอาบน้ำแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ทุกเรื่องราวนะครับหาหญ้าอาบน้ำเย็นอาบน้ำนะครับให้ช้างใช่หมดเลยนะครับ1 2 3 4 5 6เชือกเนี่ยคุณเล็กซี่จะดูแลครับแล้วก็จะหาเงินมาช่วยเหลือหาค่าหายอาหารหายานะครับก็จะมีเพื่อนๆชาวต่างประเทศเขานะครับช่วยอุดหนุนนะครับเหมือนกับยังไงล่ะเป็นจิตอาสาตั้งใจมาช่วยเขารักช้าก็เห็นแล้วก็รักก็ไปอยู่หลายประเทศแล้วอย่างที่เขาสัมภาษณ์เข้าไปมาอยู่แอฟริกาก็ไปมาแล้วแล้วก็อยู่เขมรก็ไปมาแล้วไปอยู่เขมร1ปีแต่ดูทาง YouTube ทางอะไรเขาเห็นประทับใจที่ประเทศไทยดูแลดีอยากเป็นควานช้างประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีช้างอยู่หลายเชือกนะครับอยู่ที่พระเนียดช้างหลายเชือกแล้วก็คุณเล็กซี่ก็ยังพาน้องสาวมาอยู่ด้วยนะครับมาเรียนรู้เรื่องราวของช้างวิธีการรักษาช้างช้างป่วยรักษาอย่างไรความใฝ่ฝันของเขาก็อยากเป็นหมอช้างนะที่สัมภาษณ์ไปตอนนี้ก็ได้เข้ามา19แล้วครับเป็นควานช้างเป็นผู้เลี้ยงช้างนะครับก้าวมาอีกขั้นหนึ่งตอนนี้เราก็เดินอยู่ไกลๆนะครับถ่ายอยู่ไกลๆนะครับเราไม่อยู่ใกล้เขานะว่าควานช้างไม่อยู่เราก็จะอยู่ประมาณนี้ดูเรื่องราวตอนนี้ช้างอยู่ที่ลานนะครับขอบคุณมากคุณเล็กซี่บอกว่า
วันต่อไปจะไปขอถ่ายคุณแท็กซี่ตัดหญ้าหาอาหารแม่เอฟซีคนไหนอยากให้ดูอยากถ่ายฝรั่งเลี้ยงช้างตัดหญ้าหาอาหารให้ช้างเขาไปตัดเองนะไปหาตัดหญ้าไปถึงเวลาก็ไปอาบน้ำอย่างเงี้ยแล้วจะคอยติดตามชีวิตจริงของคุณแท็กซี่นะครับแล้วคอยถ่ายเรื่องราวตอนเขาไปตัดหญ้าตอนมีกิจกรรมกับเกี่ยวกับช้างเราก็จะไปถ่ายเขาบริบททั้งหมดเลยนะครับคลิปสั้นเราก็ทำไปแล้วนะคลิปสั้นเราก็ทำไปแล้วในหลายคลิปฝั่งนี้ก็เป็นช้างมาจากลานแสดงนะครับฝั่งนี้เป็นช้างมาจากลานแสดงก็จะลงรถเข้าที่พักนะครับถึงเวลาเลิกงานเขาก็มานะครับเมื่อเช้าก็ไปถ่ายเมื่อเช้าก็ไปแสดงที่ที่โรงเรียนที่โรงเรียนมุทิตาจิตอาจารย์จิรพันธ์นะครับชุดหนึ่งก็ไปแสดงให้นักท่องเที่ยวขี่รอบเกาะเมืองอยุธยาหรือว่าเป็นที่อะไรนะลานแสดงมีกิจกรรมคนไหนจะมาก็มาเที่ยวได้นะครับที่พระเนตรช้างหลวงขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดแชร์กดติดตามให้นะครับมาดูแลเรื่องของช้างถ่ายทอดเรื่องราวของช้างนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับแม่ FC ที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อดูคลิปต่อๆไปเราก็จะถ่ายเรื่องช้างนี้ไปทุกวันอ๋อ FC ให้ FC ให้สตังค์อ๋อแล้วก็ตกใจช้างสวัสดีครับยังอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมติดตามกดติดตามคลิปด้วยนะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับตอนนี้ส่งช้างเข้านอนนะครับยามเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของช้างอีก1วันครับผมขอบคุณนะครับมาแล้วขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะครับขอบคุณนะครับ